รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึง้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนด็อเตอร์ภัยจิตวิบูลธนสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีน 直播间，这件衣服今天折后价是幺零，哎、欸，我帮你们算一下，数字完全在哪里见过你？哇哦，欢迎我们的 l u i s a 啊，悠悠你好 Hello, 是你是你是สวัสดีค่ะ。在最近，人对所爱，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 对 ก็คงจะได้เห็นข่าวนี้ปรากฏนะฮะล่าสุดคือเรื่องที่จีนออกกฎหมายใหม่ค่ะมาควบคุมบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ KOL ใครต่อใครทั้งหลายที่จะมาทำเรื่องของการตลาดและการค้าขายออนไลน์การถ่ายทอดสดการสตรีมมิ่งโดยบอกว่าในบางประเด็นที่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญและเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้คนผู้บริโภคเนี่ยนะจะออกมาพูดได้เนี่ยมันจะต้องมีใบรับรอง ต้องมีหลักฐานที่จะมายืนยันนะคะว่าคุณมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนั้นจริงต้องมีใบรับรองอย่างเช่นในกลุ่มการแพทย์การเงินกฎหมายแล้วก็เรื่องของการศึกษาด้วยประกาศฉบับนี้เนี่ยนะคะก็เพิ่งได้เผยแพร่ไปเมื่อ22มิถุนายนที่ผ่านมา,มานี้เองนะคะอ้างอิงไปถึงเรื่องของกฎระเบียบจริยธรรมจรรยาบัณหรือว่า code of conduct ของบรรดาพิธีกรออนไลน์ด้วย น,ะะนี่เป็นแค่ CEO เซี่ยวดียวค่ะของมาตรการต่างๆที่รัฐบาลจีนออกมาเพื่อกำกับดูแลและก็ควบคุมบรรดาอินฟลูเอนเซอร์และก็ผู้ที่ค้าขายออนไลน์จีนทั้งหมดเป็นอีกจังหวะก้าวหนึ่งที่ทางรัฐบาลจีนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามากำกับดูแลพลังของการตลาดที่มามีผลอย่างมากๆแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบตรงไปถึงประชาชนผู้ดูการถ่ายทอสดสด ประชาชนที่เป็นผู้บริโภคซึ่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ทั้งหลายนะและที่สำคัญก็คือว่า ย้ำไปเลยนะคะขีดเส้นใต้จากทางพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนว่าระเบียบต่างๆแล้วก็การทํางานของบรรดาอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็การค้าอ e ีคอมเมิร์ซนั้นจะต้องถูกเข้มงวดขึ้นโดยคํานึงถึงเรื่องคุณค่าที่ถูกต้องแล้วก็จริยธรรมหลักการที่ควรจะยึดถือเพื่อที่จะให้ชี้นําสังคมจีนไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็ต้องให้ความสําคัญกับหลักการที่ทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนกําหนดด้วยโดยคร่าวๆประมาณนี้เนาะ รายะเอียดมันมีเยอะทีเดียวค่ะแต่เรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าสำหรับจีนแล้วในแง่ของการเติบโตของธุรกิจการค้าออนไลน์จีนต้องบอกว่าติดปีกบินแล้วก็ก้าวกระโดดอย่างมากในช่วงแค่10ปีให้หลังที่ผ่านมานี่นะคะ เราจะเรียนรู้อะไรจากจีนในเรื่องนี้ได้บ้างในด้านหนึ่งถ้ามองเชิงบวกมาตรการกํากับคุมเข้มอันนี้ก็ดีเพราะถือว่าพิทักษ์ประโยชน์ของผู้บริโภคประชาชนเนาะแต่อีกด้านหนึ่งก็เกิดเป็นคําถามว่าการควบคุมและความสุตรงของสังคมจีนมันจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อเรื่องของอุตสาหกรรมการค้าในจีนอาจจะพ่วงเลยไปถึงเรื่องของการตลาดออนไลน์ด้วยวันนี้เราจะคุยกันค่ะดร์ภัยจิตวิบูลธนสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนจะคุยเรื่องนี้นะคะ สวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตแล้วก็ FC รายการทุกท่านครับอยากจะให้อาจารย์เล่าเห็นภาพค่ะว่าในความเอ็กซ์ตรีมหรือว่าสุดขั้วของจีนเนาะจากธุรกิจการค้าออนไลน์หลังจากที่อ e ินเทอร์เน็ตเติบโตอีคอมเมิร์ซเติบโตเนี่ยมันไปไกลขนาดไหนในเชิงของขนาดมูลค่าการตลาดแล้วก็ในความสุดตรงในบางเรื่องของการค้าหลังธุรกิจเหล่านี้ค่ะอาจารย ในภาพใหญ่เนี่ยการค้าออนไลน์หรืออ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันก็เป็นตัวฐานใหญ่ที่เริ่มต้นมาในช่วงสัก20ปีที่ผ่านมาในห่วงหลังเนี่ยคือถ้าเรามองตั้งแต่ปีประมาณทั้ง0 1 6อาลีบาบาเนี่ยเขาก็ล็อตเทาเป่าไลฟ์เทาเป่าไลฟ์เนี่ยเปิดโอกาสให้เขาแยกเซกเมนต์จากการโพสต์ขายสินค้าทั่วไปนะฮะทางออนไลน์มาเป็นการทำกิจกรรมไลฟ์สตรีมมิ่งได้แต่ในห่วงปีแรกเนี่ยตลาดของเขาก็ยังค่อนข้างจำกัดนะ คือคนนี้ก็ไม่ค่อยรู้จักมันยังเป็นของใหม่อยู่ผ่านไปปีหนึ่งเนี่ยสัดส,ส่วนทางการตลาดของไลฟ์สตรีมมิ่งต้องบอกว่าเปรียบเทียบในสัดส,ส่วนโดยรวมกับเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยยังไม่ถึง1%เลยคือพูดกันสักหมื่นกว่าล้านไม่ถึง20 0 0 0ล้านหยวนในมูลค่าการค้าผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งแต่ปรากฏว่าพอผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขมันขยับขึ้นไปถึงเกือบ10%คือคิดดูจากไม่ถึง1%นรก้าวกระโดดขึ้นไปจนถึงนนเกือบ10%สิบเไอมูลค่ากากรค้าเนี่ย โอ้โหมันเติบโตขึ้นเป็นร้อยเท่าจากหมื่นกว่าล้านหยวนเรากําลังพูดถึง1.2ล้านล้านหยวนนะเมื่อปีที่แล้วจากการทำไลฟ์สตรีมมิ่งปัจจุบันเนี่ยไอ้ขายของผ่านอีคอมเมิร์ซเอาไปโพสต์โพสต์ไว้แล้วไม่ทํากิจกรรมอะไรนี่นะไม่มีสีสันเนี่ยมันจะค่อยๆลดบทบาทลงแต่มีคนหันมาใส่ใจทํากิจกรรมการตลาดผ่านการทำไลฟ์สตรีมมิ่งเพิ่มมากขึ้นมีข้อมูลจากนิตยสารฟอร์จูนก็พูดถึงเรื่องของการสํารวจด้วยบริษัทแมคคันซี่เนี่ยบอกว่า ในบรรดารายได้ต่างๆของบรรดาอ e ีคอมเมิร์ซจีนเนี่ยมูลค่าประมาณสัก10%ที่เป็นประมาณการเนี่ยมาจากการไลฟ์สดตัวของอินฟลูเอนเซอร์ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากๆทีเดียวในการที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการขายคือถ้าเรามองภาพรวมเนี่ยวันนี้เนี่ยนะจีนเนี่ยมีการทำไลฟ์สตรีมมิ่งเฉลี่ยวันละ1.5ล้านครั้งนะต่อวันนะครับนะครับแล้ว KOL ที่เราพูดเนี่ยหรือคนที่มาเชียร์สินค้าออนไลน์ง่าย เรากําลังพูดถึง k o l ที่มีรายได้บางทีปาเข้าไป3 0ของมูลค่าการค้าของมูลค่าการค้าเขาทําตัวไว้ไงเขาก็เหมือนกับพนักงานขายพนักงานทางด้านการตลาดนะครับช่วยเชียร์สินค้า Payperview ไม่พอ Payper Value หรือมูลค่าการค้าที่จะเกิดขึ้นยิ่งเขามีผู้ติดตามเยอะมากเท่าไหร่อย่างอย่างรีเจชีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนติดตามเขาเนี่ยประมาณสัก70ล้านคนนะตัวเลขกลมๆล,ลองคิดดู่ะประชากรเหมือนกับประชากรไทยทั้งประเทศติดตามความเคลื่อนไหว หลีเจียฉีเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในจีนก็ได้ชื่อว่าเป็นประชาลิปสติกนะผู้ชายนะก็หน้าตาสวยหวานทีเดียวเขาเคยสร้างสถิติที่แบบว่าไลฟ์ขายลิปสติกได้หมดในปริมาณที่เยอะมากในช่วงเวลาไม่กี่นาทีเนี่ยนะแต่ก็เป็นประเด็นเมื่อตอนล่าสุดที่ถูกกล่าวขวัญพูดถึงมากเมื่อตอนก่อนวันครบรอบรเหตุการณ์สังหารหมูที่เทียนอันเหมือนคือวันที่3มิถุนายนปรากฏว่าจู่ๆที่ช่วงไลฟ์ไอติมมีรูปร่างที่คล้ายๆกับเป็นรูปรถถังคนก็ถูกตีความกันไปต่างๆนานา,นาน ว่าไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เทียนอันเหมือนซึ่งเป็นเรื่องต้องห้ามจะพูดถึงในจีนหรือไม่แล้วไลฟ์สดของหลีเจ๋อฉีก็ถูกตัดไปโดยทันทีนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลคุมแบบไม่ต้องการเหตุผลนะทําได้ทันทีแล้วก็ฉับพลันค่ะประเด็นเนี้ยมัน2ส,ส่วนในส่วนหนึ่งเนี้ยนะผมเรียนว่าจริงๆแล้วจีนเนี่ยเขามี การออกกฎระเบียบนะแนวปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วแล้วกรณีเนี่ยพอไอ้ไอ้ไอ้หนมเค้กหรือไอ้ติมที่ว่าเป็นของขวัญวันเกิดเขาเนี่ยพอดีเขาจะวันเขาเกิดถ้ามจะไม่ผิดจะเป็นวันที่7ก็มีคนมาเซอร์ไพรส์เอาเค้กมาเซอร์ไพรส์เขานะครับดันเป็นรูปรูปประถังเนี่ยมันก็ไปเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองตลอดปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยนะจริงๆแล้วจีนเนี่ยเขาพยายามกํากับหรือจะระเบียบเรื่องการค้าออนไลน์เนี่ยมาโดยลําดับแต่สมัยก่อนเนี่ยปัญหามันไม่ได้เป็นรูปแบบแบบนี้สมัย ก่อนมันอาจจะเป็นเรื่องของสินค้าไม่ตรงปกส่งสินค้าไปแล้วเออผู้บริโภครู้สึกว่าสินค้าไม่มีคุณภาพไม่เหมือนกับภาพที่แสดงเอาไว้ก็ทําให้ผู้บริโภครู้สึกไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นความแอบแฝงซ่อนเร้นนะที่จะหลอกขายผู้บริโภคก็อาจจะทําให้ธุรกิจเนี้ยมันมันไม่พัฒนาในระยะยาวรัฐบาลก็เริ่มเข้ามากำกับนะแต่สมัยก่อนมันเป็นเรื่องของการค้าออนไลน์แต่พอเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยมันมีสีสันเพิ่มมากขึ้น ช่วงปีครึ่งประมาณปีครึ่งหลังเนี่ยนะสปีหลังเนี่ยเราจะเห็นเออผมคิดว่ารัฐบาลจีนกระโดดเข้ามากํากับดูแลจากเดิมที่ให้ความสนใจกับตัวสินค้าและบริการขยายต่อมาที่แพลตฟอร์มเพราะว่ากฎหมายจีนเขาเนี่ยช่องทางจัดจาหน่ายที่ขายเนี่ยถือว่าเราไปซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะสินค้าเกิดว่าหมดอายุหรือไม่มีคุณภาพไม่ใช่แต่เฉพาะผู้ผลิตที่มีปัญหานะช่องทางจัดจาหน่ายก็มีสิทธิ์ถูกฟ้องและดําเนินคดี ดังนั้นแพลตฟอร์มพวกอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนช่องทางจัดจาหน่ายเหมือนกันนะฮะเขาก็ถลงบอกว่าแพลตฟอร์มเหล่าเนี้ยคุณต้องมาปรองนะไม่ใช่ใครๆก็เข้ามาโพสขายสินค้ากับคุณแล้วไม่มีคุณภาพแล้วทําให้เกิดปัญหาค่ะแต่พอมาในยุคหลังเนี่ยไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยมันกระโดดไปอีกระดับหนึ่งมันไปถึงไม่ใช่เฉพาะตัวแพลตฟอร์มแต่หมายรวมถึงพฤติกรรมของ KOL หรือบรรดาพวกอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดนะคะเชาาบัลไลฟ์

สำหรับจีนปัจจุบันเนี่ยสินค้าของไม่ตรงปกหรือว่าขายคุณภาพด้อยไปกว่าที่โฆษณาเอาไว้เนี่ยจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะเขามีระบบตัวกลางคือหมายความว่าจะไปซื้อของออนไลน์คุณก็ต้องหักตังจากบรรดาอาลีเพย์หรือวีแชทเพย์ที่เป็นตัวกลางซึ่งจะถือเงินเอาไว้จะตรวจสอบจนกว่าผู้รับจะได้รับการยืนยันว่าคุณภาพ,พสินค้าโอเคแล้วถึงจะปล่อยสตังออกแต่ตอนนี้บรรดาการหลอกลวงในบ้านเราที่เจอ,อยเยอะใน a c e b o o k เนี่ยคือการขายจ่ายตรงกันไม่มีตัวกลางมาดักเอาไว้ ของไม่ตรงปลุกก็เลยเยอะมากแล้วตอนนี้การหลอกลวงทางออนไลน์สําหรับบ้านเหาเนี้เยอะมากแต่ของจีนน่ะปัญหานั้นน่ะมันมันจะเลยมาละเพราะว่าในแง่ความน่าเชื่อถือของสินค้าและบริการเนี่ยมันถูกล็อกเอาไว้ด้วยระบบของการจ่ายสตังค์จากตัวกลางที่ว่านั้นใช่ไหมฮะอาจารย์อันนี้ก็เป็นความแยบยลของหน่วยงานของจีนหรือว่าธุรกิจในเมืองจีนที่พยายามจะสร้างระบบที่ท้ายที่สุดเนี่ยมันจะมาสร้างสมดุลของอำนาจนะการต่อรองที่ไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระหว่าง ผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยนะใครได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์อย่างไรเรามานั่งนึกเราเราอยากซื้อสินค้าเราจ่ายตังค์ไปก่อนแล้วสินค้ามาไม่ตรงปกเพราะเราจะคืนเนี่ยคืนยากมากถูกไหมฮะใชคะหรืออาจจะคืนไม่ได้คืนเลยนะหรืออาจจะถูกหลอกเงินไปเลยนะในทางกับการถ้าเจ้าของสินค้าส่งของไปก่อนแล้วถ้าเกิดเขาไม่จ่ายตังค์ขึ้นมาก็จะมีปัญหา แล้วจีนก็เลยบอกอ่าไม่เป็นไรแก้ปัญหาตั้งเซิร์ฟพาร์ตี้นะเป็นนิติบุคคลเข้ามากํากับดูแลเรื่องระบบการชาระเงินเฉะนผู้ซื้อเนี่ยจ่ายเงินไปเนี่ยเงินจะยังไม่เข้าบัญชีของผู้ขายนะมันจะไปอยู่ที่เซิร์ฟพาร์ตี้แล้วเซิร์ฟพาร์ตี้เนี่ยก็จะรอจกกนกระทั่งผู้ผู้ซื้อเนี่ยเซ็นรับสินค้าเรียบร้อยมีหลักฐานในเอกสารนะฝ่ายผู้ขายก็เอามาขึ้นเงินเอาไว้ง่ายมาประกอบเอกสารในระบบเดี๋ยวนี้มันก็ทําโดยอัตโนมัติเขาก็ตรวจสอบนะแล้วก็ จ่ายเงินหล่านั้นไปตอนนี้ไอ้เทอร์ดพารในยุคหลังเนี่ยมันเติบโตมากเพราะอะไรเพราะว่ากฎหมายจีนเนี่ยเขาเริ่มให้สิทธิ์ที่จะคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นผู้บริโภคอาจจะบอกตัดสินใจซื้อวันนี้แต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนใจใน3วัน7วันกฎหมายจีนก็เลยบอกเอางี้คุณมีสิทธิ์2สัปดาห์เลยให้เป็นนอนกอดไอ้สินค้าที่คุณซื้อไปก่อน ตาบใดที่คุณไม่ไปทําสินค้าเขาเสียหายนะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าคุณตัดสินใจที่จะคืนของแล้วว่าผู้ขายเขาวันนี้เขาไม่มานั่งเสียเวลาสอบถามอะไรมานั่งโต้แย้งกับเลยคุณคืนมาปุ๊บเขาจะมีนแผนกซึ่งรับคืนของแล้วก็ไปจัดการดูแลว่าเออสินค้าเหล่านั้นอยู่ตรวจสอบเรียบร้อยไหมอา้าวกดผ่านให้ท่งนั้นก็คืนเงินให้เอ h ์พาร์ตี้เนี่ยก็จะรีลิสเงินย้อนกลับไปยังผู้ซือ้อแต่ประเด็นก็คือว่าเงินเนี่ยมันไปกองอยู่กับเอทพาร์ตี้เนี่ยพูดกันเรื่องพูดกันเรื่อง10 สิบกว่าวันเนี่ยแต่มันไม่ใช่เงินน้อยๆนะแต่ละลายแพลตฟอร์มเนี่ยวันนี้ในเมืองจีนเนี่ยแต่ละแพลตฟอร์มเขามียอดขายวันหนึ่งก็อาจจะปาเข้าไปสัก60-70ล้านออเดอร์เพราะฉะนั้น เม็ดเงินมันก็เลยมหาศาลนะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของแอนด์ฟินแลนเชียลที่เราเคยได้ยินว่าทำไมแอนด์ฟินแลนเชียลมันถึงทาเงินมหาศาลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเซิร์ฟพาร์ตี้ที่เขาเข้า,ขามาจาัดระเบียบระบบะเดิมธนาคารใหญ่ห้าแห่งของจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ผู้ขาดการครองอํานาจของการตัดสินใจทําธุรกรรมทางการเงินทั้งหลาย แต่ว่าตัวเติร์ดปาร์ตี้ที่ว่าเนี่ยมันเคยมาเขยา่าจนกระทั่งเคยให้ดอกเบี้ยงเงินฝากจูงใจมากซะจนกระทั่งธนาคารของจีนสั่นไหวแล้วกลายเป็นว่าธนาคารกลางรวมทั้งทาง,งรัฐบาลจีนต้องมาออกกติกาใหม่คือเพื่อมาตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อดึงเงินจากระบบเนี่ยให้กลับมาอยู่ที่กลุ่มของสถาบันการเงินหลักของทางธนาคารเพิ่มขึ้นด้วยเพราะสู้แรงพลังจากปริมาณเยอะๆที่อาจาร,รย์ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้ะนะก็เรียกนะว่าเขย่าว,วงการการเงินของมึงจีนมาแล้วนะฮะครับค่ะ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะบพอผมพูดย้อนกลับมามองที่เมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าในเมืองจีนเนี่ยแพลตฟอร์มแต่ละอันที่เขาที่เราบอกว่าเขาคุมคุมเนี่ยนะในอีกมิติหนึ่งเนี่ยรัฐบาลเขาก็พยายามจัดระบบระเบียบที่มันจะมีระดับการแข่งขันที่เหมาะสมส่งเสริมให้รายเล็กมันเติบโตเป็นรายใหญ่จะได้มาแข่งในระบบอีโคซิสเ็มหรือระบบมิเวทที่เขามีอยู่เหมือนกับให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเพราะฉะนั้นในเมืองจีนเนี่ยเราเห็นแบบนี้เราอาจจะรู้จก aba, ักอาลีบาบาซะเป็นส่วนใหญ่นะ นะคนไทยแต่จริงๆแล้วมันมีหลายเจ้ามากใช่ค่ะแล้วแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็เติบใหญ่ขึ้นมาแล้วก็พยายามจะหาช่องทางในการที่จะสร้างความแตกต่างนะฮะให้กับผู้บริโภคเสมอให้เงื่อนไขให้ข้อเสนอให้ทางเลือกกับผู้บริโภคนะเพราะนั้นอ้ระดับการแข่งขันที่เขาดูให้มันเกิดความเหมาะสมเนี่ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ภาครัฐเขาเข้ามามีบทบาทแล้วก็ทําให้ธุรกิจเนี้ยมันเติบโตอย่างอย่างมีระบบแล้วก็ต่อเนื่องเราจึงเห็นโอ้โหทุกว,วันนี้อีคอมเมิร์ซแล้วก็โดยเฉพาะย,ยิ่งไลฟ์สตรีมมิง มันขยายใหญ่โตมากค่ะ,คะทีนี้เมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ที่มีบทบาทและจะถูกคุมเข้มเพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะในด้านหนึ่งเขาเป็นผู้สง่งอิทธิพลทางความคิดนะที่มีผลต่อประชาชนผู้ดูการถ่ายทอดสดอยู่แต่มันมีความเอ็กซ์ตรีมหรือสุดโต่งบางอย่างหรือช่องว่างที่เป็นปัญหา อย่างไรคะที่ทําให้รัฐบาลจีนต้องเข้ามาจัดการและต้องเข้ามาบอกว่าต้องมาอยู่ในกติกาตบให้อยู่ในร่องในรอยอย่านอกออกแตกแถวค่ะอาจารย์อันแรกเลยผมคิดว่าไอ้ด้วยความที่ธุรกิจนี้มันใหญ่นะครับแล้วก็ QL มันก็มีบทบาทอะคนเชียร์สินค้าเนะี่ยมันมีบทบาทมากก็ทำให้รายได้หรืออำนาจในการต่อรองในการเ,ร,เรียกร้องรายได้ผลตอบแทนแะจากแพลตฟอร์มต่างๆนะมันเพิ่มมากขึ้นแถมมันก็มีช่องทางมี ผู้ติดตามเยอะเขาก็คิดหาวิธีการในการที่จะขายสินค้าหรือทํารายได้จากกลุ่มต่างๆเหล่านั้นจากกลุ่มผู้ติดตามนะตัว follower เขาเนี่ยในหลากหลายรูปแบบแต่ปรากฏว่ารัฐบาลเขาก็มองหลายเรื่องโดยเพ้องยิ่งในกลุ่มที่มาเกี่ยวข้องกับเยาวชนปีกว่าๆเก,ก,กือบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจึงเห็นรัฐบาลจีนเนี่ยออกประกาศออกกฎระเบียบที่เข้ามากํากับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ที่คุณโสภิตเกินไปเมื่อสักครู่นี้ที่มันออกประกาศไอคโครักคอนดักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยใบรับรองที่่ากําหนดว่าจะต้องมีใบรับรองมีอะไรต่างๆนะนะที่จะมากํากับควบคุมเรื่องจรรยาบรณด้านแพทย์ด้านการเงินเลนต่ตงมันเป็นเหมือนการต่อยอดจากที่เคยประกาศไว้เมื่อประมาณกลางปีที่แล้วเพราะเมื่อกลางปีที่แล้วเนี่ยเขามีการประกาศไอ้ตัวโคโรคคอนดักลักษณะแบบเนี้แต่ต้องการควบคุมมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมบันเทิงเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวแพลตฟอร์ม เฮ้ยคุณถ้าคุณว่าง่ายไปหา KL มาแล้ว KL หลาบนั้นเนี่ยมีจุดยืนทางการเมืองที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเห็นไหมเนี่ยประเด็นอย่างนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับกรณีหลียเจสีที่เมื่อกี้เราคุยกันเอ่อมีการไปพึ่งปฏิบัติอะไรก็ตามที่มันย้อนแยง้งไปขัดคําสั่งสาธารณะนะหรือกฎหมายศิลธรรมอันดีของประเทศ อย่างเงี้ยไม่ได้เขาก็ออกมาเขาออกคุมขอความร่วมมือให้แพลตฟอร์มต่างๆมาร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาคุณอย่าไปกระแสแบบโลกตะวันตกอันนี้ผมพูดแบบเทียบให้ฟังนะมากจนสุดข,ขั้วนะจีนก็บอกว่ามีอะไรดีๆเราก็ควรจะส่งเสริมเพราะฉะนั้นมาตรฐานความสวยงามของจีนเป็นมาตรฐานที่ที่ต้องถูกต้องมันต้องสวยจากภายใน มันไม่ใช่สวยจากการผ่าตัดแต่งเติมเป็นผู้ชายก็ไปทาปากเพราะว่าอะไรเขาไม่ส่งเสริมหรืออาจจะถึงขนาดแบนพวกที่เป็น k l หรือมีพฤติกรรมที่หยาบคายพูดจาขายสินค้านะผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วก็อาจจะพูดจาดิบๆเถื่อนๆไปหน่อยนะครับโต้แย้งกับผู้ซื้อหรือแม้กระทั่ง โอ้ความร่ำรวยเขาก็ไม่ยอมนะใส่นาฬิกาแพง,แพงๆมาทำไลฟ์สตรีมมิ่งขายของเพราะว่าจะเห็นภาพชัดเจนเลยตอนตอนหลังจากที่ท่านสีจิ้นผิงนะครับมาออกมาพูดเรื่องของเอ่อคอมมอนพัสดวริตี้หรือว่าไอ,อ,อ้ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันหลังจากนั้นไอ้ระเบียบเหล่านี้เริ่มออกมาเขาเขาอยากเห็นศิลธรรมอันดีไม่ใช่มาพูดจานินทากันหรือโปรยอะไรที่มันเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไว้ง่ายโกหกนะปล่อยขา่าวเชิงลบกันแนะกระแหน k เคลลคนอื่นอะไรเงี้ย เขาเขาไม่เขาไม่ให้ใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้ทำคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS podcast มีหลายตัวนะคะเป็นมาตรการที่รัฐบาลจีนออกมาก่อนหน้านี้ทั้งเรื่องชินหลางแล้วก็การควบคุมฝั่งอุตสาหกรรมบันเทิงที่อาจารย์พจิตพูดถึงการแต่งตัวที่ไม่ตรงกับเพศสภาพเนาะหรือการที่<ะ>พิธีกรชายแต่งกายเป็นคล้ายๆกับยูนิเซ็กซ์หรือว่ามีแนวโน้มที่จะแต่งตัวเป็นคล้ายๆผู้หญิงแล้วก็วัฒนธรรมของเน็ตไอดอลหรือว่าการไปส่งเสริมค่านิยมตะวันตกรวมทั้งค่านิยมของการอวดรวยแล้วก็การสร้างค่านิยมที่รัฐบาลจีนกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนมองว่า มันผิดเพี้ยนไปจากค่านิยมในแนวทางที่จีนกับทางพคอมินิสต์ยึดถือหรือแม้กระทั่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองก็ห้ามหมดเลยการควบคุมเลยไปถึงเรื่องของการพยายามจะจัดการกับคนที่ทำผิดกฎหมายการหลีกเลี่ยงการหลบหนีภาษีด้วย ตรงนี้อาจารย์ขยายความหน่อยได้ไหมคะรัตบาลจีนแรกๆก,ก็อาจจะไม่นึกนะว่าตลาดมันจะใหญ่แล้วจะสร้างรายได้ให้กับ K L หรือตอนหลังมีพวก K O C นะ Key Opinion Leader ไม่พอขยายต่อไป Key Opinion Consumer คือเอ,เอาเอาเอาผู้บริโภคเนี่ยนะเข้ามาเป็นคนขายของออนไลน์ทำไลฟ์สตรีมมิ่งปรากฏว่ารายได้ของคนเหล่านี้มันเพิ่มมากขึ้นเขาก็ออกกฎระเบียบก็บมาเพื่อกากับควบคุมเรื่องเงินเดือนเรื่องผลตอบแทนแต่พฤติกรรมของ K L ในช่วงหลังที่เขาไปตรวจสอบเนี่ย เข้าไปเจาะลึกเนี่ยปรากฏว่ามันไปหนักกว่าน,นั้นเพราะเขาพบว่า QL ดังๆจํานวนมากพยายามที่จะหลบหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีพอเขาเจาะลึกไปปุ๊บเขาพบว่าโอ้โหพวกนี้รายได้มหาศาลแล้วก็พยายามหนีภาษีเช่นจัดตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นบริษัทเอเจนซี มารับงานตัวเองอ่ะซึ่งเราตัวเองก็เป็นเจ้าของบริษัทเพื่อจะดูดรายได้จากตัวเองนะไปเข้าบริษัทนั้นบริษัทนี้ของตนเองจะได้ไปหักค่าใช้จ่ายตัวเองก็จะได้เสียภาษีน้อยนะครับผมจําได้ปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอาจจะได้ยินข่าววิยาถูกปรับเงินมากกว่า1300ล้านหยวนนะคิดดูนะการถูกปรับเงินจากการหลีกเลี่ยงภาษีเนี่ยเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในปี19และ2 0 สองปีมาตรวจจับและดำเนินคดีในปีสองหนึ่งซึ่งนั่นก็ตามมาซึ่งการออกกฎหมายใหม่การออกประกาศใหม่ว่าณนขณนะนี้นะพวก KL เนี่ยพอไปทํางานขายของออนไลน์เลยเสร็จเมื่อไหร่ที่คุณมีรายได้คุณมีเวลาที่จะต้องชําระภาษีภายใน1ิบวันจากเดิมคุณมีเวลาเป็นปีๆอะ่ะตอนเนี้คุณเหลือเวลาแค่1ิบวันนั่นเองอนะอันนี้ผมคิดว่าบางทีจะโทษรัฐบาลอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องบอกว่าต้องโทษพวก KL อะ่ะ เพราะว่าคุณคุณทําตัวเองอะ่ะคุณพยายามจะหลีกหนีภาษีคุณพยายามไม่อยู่ในกรอบหรือไม่อยู่กับร่องกับรอยที่ควรจะเป็นรัฐบาลก็เลยต้องกระโดดเข้ามากํากับดูแลวิญาวญาเวยาหรือว่าหวงเว่ยหวงเว่ยเป็นราชินีของ KOL ของเมืองจีนก็โดนเรื่องหนึ่งภาษีโดนเด้งไปแล้วก็มันส่งผลต่อเรื่องของการออกมาตรการกํากับให้เข้มงวดมากขึ้นในระยะหลังต่อมานะคะ มีคนวิเคราะห์แล้วก็ประเมินอ,อยู่เหมือนกันว่าเอ๊มาตรการที่คุมเข้มทั้งหลายทั้งปวงในด้าน,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 นมันจะส่งผลกระทบต,ต่อเรื่องของภาพรวมของอุตสาหกรรมตลาดทางการค้าออนไลน์ไหมแล้วแน่ๆก็คือว่าเจ้าของแพลตฟอร์มคงคงเจอผลข้างเคียงไปด้วยโดยปริยายมันส่งผลหรือจะไม่ส่งผลยังไงคะอาจารย์วิเคราะห์หน่อยะคะ่ะสด้านนะผมก็ว่าด้านนึงเนี่ยถ้ากำกับ มากๆจกนกระทั่งมันไม่สามารถขยับได้เลยนะไม่มีช่องทางนะหรือระบบที่เหมาะสมช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยก็อาจจะทำให้อุตสาหกรรมเนี้ยมันเติบโตในระดับที่ลดลงหรืออาจจะชะลอตัวนะในอนาคตแต่ถ้าเรามาะอีกด้านหนึ่งการที่ไม่กำกับนะก็อาจจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาระยะยาวเรามานึกถึงเปรียบเทียบถึงบ้านเราเนี่ยนะวันนี้เราเหมือนกับเราวิ่งตามนะการพัฒนาของจีนเขาในเรื่องนี้ คือจีนทาเรื่องพวกนี้แล้วก็เติบโตมาแล้วก็เห็นปัญหาต่างๆมาของบ้านเราเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีการกํากับควบคุมเรื่องเหล่านี้อย่างเหมาะสมตอนนี้กําลังดังเรื่องสมุนไพรต่างๆนะหลากหลายรูปแบบแล้เห็นสมุนไพรบ้านไรบ้านเราที่วางขายผ่านออนไลน์นะหรือมีคนมาขายผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเยอะแยนะเลยมีการตรวจสอบแล้วก็พบว่าไม่มีออย หรือมีอยอยก็เป็นอยอยปลอมก็มีมีการขายของหนักกว่าน,นั้นขายของผิดกฎหมายเลยนะเราได้ยินข่าวเป็นประจำมาปืนถามว่าโทษน,นะไอคนที่ไปก่อเหตุเนี่ยซื้อจากที่ไหนบอกซื้อจากออนไลน์ลักษณะแบบเนี้ยนะบางทีมันก็จะส่งผลกระทบหรือกรณีผู้ซื้อผู้ขายว่าเอใครจะได้เปรียบเสียเปรียบใครต้องไปแบกรับความเสี่ยง อย่างนี้มันก็อาจจะทําให้คือถ้ามันถูกช่อโกงนะถูกใบไงหลอกลวงกันมากๆเข้ามันก็อาจจะทําให้การพัฒนาของอุตสาหกรรมนี้นะครับมันไม่เติบโตไปในระดับและทิศทางที่ควรจะเป็นเรื่องที่เราเห็นแล้วว่า <c oughs> ในอนาคตเนี่ยพวกนี้มันน่าจะต้องเติบโตเพราะโลกดิจิตอลมันเข้ามายิ่งตอนหลังเรามีโควิดด้วยอะไรด้วยคนก็อยู่กับบ้านมากขึ้นไม่อยากไปพบปะไม่อยากไปซื้อของตามห้างนะครับต้องไปสัมผัสน่นสัมผัสนี้ก็ให้คนมาส่งถ้าไม่มีการกํากับควบคุมที่ดีนะมันก็อาจจะให้ผลอีกได้

ซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเป็นบทเรียนที่เราอาจจะเรียนรู้จากจีนแต่เราไม่จำเป็นต้องไปสุดขั้วแบบเขาก็นะฮะบ้านเราเราอาจจะบอกว่าเรื่องของ LGBT เป็นเราเปิดกว้างกว่าจีนเขาไม่ถึงขนาดเปิดกว้างหรือสนับสนุนส่งเสรมิมเพราะนั้นเขาก็ตีกรอบเอาไว้แต่ของเราเราไม่เป็นไรเอาเราเราเปิดกว้างเพราะฉะนั้น k l อาจจะเป็นกลุ่มจาก LGBT อันนี้เราก็สามารถทําได้อันนี้ก็เราเราก็เลือกนะเอาสิ่งที่มันเหมาะมันควรกับสังคมบ้านเรากับเศรษฐกิจบ้านเราในแง่ของการค้าการขายหรือโอกาสที่เราจะมีความสัมพันธ์ไปเกี่ยวพันกับจีน ก็มีอยู่พอสมควรทีเดียวสําหรับคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะมันก็มีเรื่องที่เราจะต้องรู้ในแง่ท้าจะเป็นนักลงทุนเองหรือจะเป็นคนจากต่างชาติเข้าไปแล้วอาจจะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะ่ะจากกรณีของกติกาต่างๆที่กํากับเนี่ยอาจารย์พอจะให้แนวทางที่เป็นหลักได้ไมหมคะว่าอย่างน้อยที่สุดว่าเวลาจะไปเชื่อมสัมพันธ์นะการเข้าใจกติกาแล้วก็ในสิ่งที่ทางจีนเขามีมาตรการเนี่ย มันสาคัญแล้วก็จําเป็นเพื่อให้เราเนี่ยจะได้ทํางานหรือทําธุรกิจไปสอดคล้องกับเขาได้ค่ะแน่นอนเราวันนี้เราอยากเข้าไปทําตลาดในเมืองจีนเนี่ยเราก็ต้องจัดสรรประมาณนะครับเพื่อจะสร้างสมดุลระหว่างการทําการตลาดผ่านโลกออฟไลน์นะควบคู่ไปกับออนไลน์ในส่วนของออนไลน์เนี่ยประเด็นที่เราคุยกันเนี่ยเกี่ยวกับไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยแน่นอนวันนี้จริงๆแล้วจีนก็เข้ามากำกับแล้วแต่เราก็อาจจะสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้เช่นเวลาเราจะเลือกใช้ k o l คนไหน ก็ควรจะเป็น KOL ที่ขึ้นทะเบียนและมีใบรับรองอย่างถูกต้องแต่จริงๆแล้วพอสัปดาห์ที่ผ่านมามีการออกโฆษณันดักในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการมีใบรับรองเนี่ยเขาไม่ได้หยุดแค่ตรงนั้นนะเขาบอกเลยบอกว่าไอ้คลเองก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องรายงานนะใบรับรองที่คุณได้รับต่อแพลตฟอร์มเวลาคุณจะไปทํางานแพลตฟอร์มไหนแพลตฟอร์มคุณก็มีหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนตรวจสอบและขึ้นทะเบียน นะคนเหล่านั้นในระบบของคุณสําหรับเราถ้าเราไปใช้ใครเนี่ยในแพลตฟอร์มไหนเนี่ยเหมือนกับเขาต้องมีการตรวจสอบแล้วละ่ะในเบื้องต้นก็ก็ไม่ผิดถ้าเราจะบอกว่าเออเราก็ขอดูหรือขอเลือกคนที่อยู่ในระบบอ,อย่างที่หอการค้าไทยจีนเราเนี่ยเราก็จะทํางานกับกลุ่มองค์กรลักษณะแบบนี้ซึ่งบางทีเขาจะมีการขึ้นทะเบียนเอาไว้เราก็าจ,จะดีลอยู่สักประมาณ5 0 0รายเพื่อให้บางทีผู้ประกอบการเราเนี่ยได้มีโอกาสเลือกอย่างน้อยเนี่ยเวลาเราเป็นระดับองค์กรต่อองค์กรเนี่ยนะครับระดับความน่าเชื่อถือของคนเหล่านั้นที่เค้าัดส มาสู่ระบบจะต้องมีอยู่แล้วอย่างนี้มันก็ช่วยกรองหรือช่วยสร้างความมั่นใจเวลาเราจะคัดสรร QL มาขายสินค้าเราเพราะว่าถ้า QL เหล่านั้นนะไม่มีไปรับรองกระทาผิดเราอาจจะโดนด้วยติดร่างแหไปด้วยนะอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังการทําธุรกิจในเมืองจีนโดยเพราะยิ่งในโลกออนไลน์วันนี้เนี่ยรัฐบาลก็เข้ามาจัดระเบียบค่อนข้างเข้มข้นโดยเมื่อเราจะไปใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้จากเวทีต่างๆเหล่านี้ นะเราก็ควรที่จะต้องให้ความสําคัญ <Ừ. S 2> นะใช้เวลากับมาสักหน่อยเด็ดค่ะเม <prote ge> ื่อสักครู่อาจารย์ได้พูดถึงแต่ประเด็นหนึ่งที่สําคัญว่าเราเรียนรู้เรื่องนี้เป็นทางลัดจากกรณีศึกษาต่างๆของจีนได้ก็เลือกรับแล้วก็ปรับใช้ให้เหมาะในด้านหนึ่งก็คือกติกาบางอย่างมองถึงประโยชน์ของการควบคุมพิทักษ์เรื่องสิทธิ์ของผู้บริโภคแล้วก็ ป้องกันการหลอกลวงหรือความเสียหายนะแต่ประเด็นหนึ่งสำหรับบ้านเราที่น่าจะเรียนรู้ได้จากระบบของทางจีนเนี่ยคือเรื่องของความโปร่งใสของการสร้างระบบการค้าและการขายออนไลน์อาจารย์มีมุมมองที่เพิ่มเติมเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะที่เราต้องพยายามสร้างโดยเพ้างยิ่งจากองค์กรภาครัฐนะแล้วก็องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องถ้าเราถ้าเราทำระบบให้มันมีความโปร่งใสมีระดับการแข่งขันที่ดีมันก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ ซื้อสินค้าแล้วก็จะได้ตรงปกเพราะมีคนกํากับดูแลอย่างถูกต้องการสร้างระดับการแข่งขันที่มันดีมันก็จะเอ่อไม่ได้แต่เฉพาะตัวแพลตฟอร์มอย่างเดียวมันอาจจะหมายรวมถึงแม้กระทั่งบริษัทด้านโลจิสติกส์ที่เข้ามาเชื่อมต่อนะระบบการจ่ายเงินที่มันดีที่มันโปร่งใสลดความเสี่ยงนะให้กับทางผู้บริโภคผมยังมองถึงแม้กระทั่งสำนักง,งานคณะกรรมการผู้บริโภคผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยจะมีเคสลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมากเนื่องจากเดิมที่ เคสต่างๆมันอยู่กับเรื่องออฟไลน์วันนี้ผมว่าหน่วยงานอย่างสำนักง,งานทํามงานคุ้มกอบผู้บรกกิโภคอาจจะต้องขยับมาใส่ใจกับเรื่องของออนไลน์ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อจะทําให้ระบบที่มันดีที่มันโปร่งใสเนี่ยทำให้ผู้บริโภคหันไปใช้บริการซื้อหาสินค้าซึ่งมันดีนะผมผมผมคิดว่า แล้วมันอาจจะโทษน่ะติดด้วยนะหลายคนเมีพฤติกรรมอย่างนี้แล้ววันไหนไม่ไม่ได้ซื้อนะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันขาดอะไรไ,<ด>ไป,ไปบางอย่างมันเหมือนกับว่าได้ไปช้อปปิ้งอะไรทำนองนี้มันมันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจในภาพรวมมันสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็ทําให้คนเราเนี่ยสามารถเอาเวลาไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นได้นะเราสั่งซื้อสินค้าเดี๋ยวเขามาส่งเองเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเดินทางนะไม่ต้องไปเสียเวลาขับรถไปก็ประหยัดพลังงานยิ่งในชั่วโมงนี้น้ำมันแพงอยู่ด้วยหน่วยงานทั้งทั้ง องค์กรกลางภาคร้านเอกชนแจะต้องเข้ามาช่วยกัำก,บกับดูและนะครับพัฒนามันขึ้นไปครับค่ะ,คะยังคงมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามสําหรับความเคลื่อนไหวแล้วก็มาตรการต่างๆที่รัฐบาลจีนจะออกมาเพื่อกํากับดูแลในหลายธุรกิจแล้วตอนนี้ที่ต้องจับตาก็คือธุรกิจเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าการค้าออนไลน์เพราะว่ามันจะเติบโตแบบ ก้าวกระโดดแล้วก็เรียกว่าติดปีกบินเลยได้ซ้ำถ้าเปรียบเทียบอย่างที่อาจารย์ภัยจิตบอกเมื่อสักครู่ตอนต้น,นนะคะว่าช่วงแรกนี่นไม่ถึง1%แต่ในช่วง10ปีก็ขยายตัวมากกว่า10%แล้วไซส์สเกลขนาดของธุรกิจนี่มันนึกภาพไม่ค่อยออกเลยนะคะเพราะมันใหญ่โตเกินเกินมากๆเลยเมื่อเทียบกับขนาดธุรกิจของไทยซึ่งก็ถือว่า ไปได้ไกลมากแล้วค่ะและคุณผู้ฟังก็สามารถจะติดตามความเคลื่อนไหวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะอย่างรอบด้านในทุกแง่มุมกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast นี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นะคะดรภัยจีบวิบูลย์ธนะสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและดิฉันโสพิตบังมิวัฒนาลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ y t u t u ไทย PBS p o d c a s t This is Thai PBS Podcast We are the World We the Voice